วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตาลราวแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมารีวิวพาเลตตาค่ะคือตัวนี้เลย Beauty House นะคะพาเลตที่ชื่อว่า Play Tone Eyes ค่ะก็คือพาเลตเนี้ยมันเพิ่งออกใหม่นะคะก็ด้วยความบ้าเหินนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำรีวิวสวอชสีรวมถึงแต่งให้ดูเลยว่าแบบแต่งด้วยพาเลตนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะทาง Beauty เขาก็ออกแบบให้มีหลายโทนนะคะสำหรับโทนที่ตาลเลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นโทน Nude Milk Tea ก็คือนอกจาก Milk Tea นะคะก็จะมีสีCashmere Mauveนะจะเป็นออกแนวแบบม่วงซิดๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมี Wood Brick นะคะที่เป็นแบบออกแนวส้มอิฐนะคะแล้วก็จะมีสีที่เป็นสี Peach Yubira ค่ะจะมีทั้งหมด4โทนด้วยกันค่ะอ่ะทีนี้เรามารีวิวกันก่อนเลยแล้วกันนะคะก็สำหรับเริ่มต้นนะคะสำหรับแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็แพ็กเกจจิ้งน่ารักนะคะเป็นแบบอะคริลิกใสๆแล้วก็ไม่ดูกองแกงนะคะเป็นอะคริลิกเขาค่อนข้างหนาพอสมควรเลยค่ะแล้วก็สำหรับสีข้างในนะคะเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งสีที่สำหรับลงตาแล้วก็สีสำหรับลงแก้มนะคะก็คือเขาเลือกมาแล้วก็คือให้แบบแมทกันทั้งหมดไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับพาเลตนี้ก็คือในพาเลตนี้ก็จะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะมีทั้งเนื้อที่เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบออกแนวชิมเมอร์วาวๆหน่อยแล้วก็มีกลิตเตอร์ที่เป็นแบบกลิตเตอร์ละเอียดๆนะคะสำหรับพาเลตนี้ค่ะทีนี้มาสวอชสีกันก่อนดีกว่าค่ะว่าสีมีอะไรบ้างแล้วก็ทาแล้วเป็นยังไงค่ะมาดูสีแรกกันก่อนดีกว่านะคะชื่อสี Nude Cream ค่ะสีนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบมุกมุกคือจะไม่มีสีอะไรมากนะคะแต่ว่าจะมีความว้าวก็ตันว่าเหมาะกับใช้แบบพวกไฮไลท์หัวตาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความป๊อปอัพมากกว่าสีจะไม่เยอะค่ะแล้วก็สีที่2นะคะก็คือสีจิงเจอร์เบดนะคะสีนี้ก็เป็นสีเบดเลยก็คือเป็นสีที่แบบทาสีแรกเป็นเบดเปลือกตาให้มีสีแบบนิดๆขึ้นมานะคะสีนี้นะคะพอสวอชดูแล้วตันว่ามันจะมีความแบบว่าอมส้มอมชมพูนิดนึงสีออกแบบพีชๆหน่อยอะค่ะแล้วก็สีที่3นะคะสีนี้ค่ะจะเป็นแบบมีความกลิตเตอร์วิงเล็กๆนะคะเข้ามาด้วยอันนี้จะเป็นแบบวิงเล็กไม่วิงใหญ่มากค่ะก็สีก็จะไม่ได้มีสีอะไรมากเหมือนกันนะคะอันนี้จะเน้นความวิงไว้แบบกลิตเตอร์กลางตาอะไรอย่างนี้ได้เพิ่มลูกเล่นนะคะถัดไปนะคะสีที่4นะคะก็คือสีดาวโกน่า with topping สีนี้นะคะก็จะมีความเหมือนกันจะมีกลิตเตอร์วิงละเอียดอยู่นะคะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างชัดขึ้นมาในที่สุดในพาเลทที่เป็นวิงนะคะอันนี้ก็สามารถใช้แบบกลางตาได้เหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็สีถัดไปนะคะคือสี Blending Milk Tea สีนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะสีนี้จะเป็นสีแมตต์นะตันว่ามันจะเหมาะกับการเหมือนคอนทัวร์เปลือกตาเบ้าตาให้มันดูแบบป๊อปอัพมากขึ้นแล้วก็สีสำหรับพาเลตตาสีสุดท้ายนะคะก็คือสี Rich Milk Tea ค่ะสีนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดเลยก็คือสามารถที่จะใช้แบบเวลาที่เราจะไล่สีเนาะคืออันเนี้ยแบบบางคนเขาก็อยากจะไล่สีให้แบบบริเวณที่เป็นขอบตาอะไรเงี้ยและสีสุดท้ายนะคะก็คือสี Warm Milk Tea ค่ะสีนี้นะคะก็จะเป็นสีที่สามารถใช้ได้ทั้งตาแล้วก็แก้มเลยนะคะอันนี้เขาก็เอาไว้เผื่อไว้แบบสำหรับทาแก้มได้นะคะซึ่งสีจากพาเลตอ่ะมันจะดูแบบนูดมากๆเลยนูดแบบเหมือนดูเหมือนไม่เจือสีชมพูอ่ะก็ยังดูอยู่ว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบทาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าพอสวอชออกมาตันว่ามันจะมีความอมติ่งชมพูนิดนึงค่ะก็ดูแล้วน่าจะแบบทาแก้มมันไม่ป่วยนะคะก็สำหรับจากการสวอชเบื้องต้นนะคะตันจะเห็นว่าสีเขาว่าค่อนข้างอ่อนนะคะคือเวลาสวอชที่จะเห็นสีขนาดนี้ได้อะถ้าเป็นสีอ่อนๆเนี่ยจะต้องทาซ้ำหลายๆครั้งนะคะถึงจะเห็นสีแต่ว่าก็ยังข้อดีก็คือว่ามันสามารถบิวเพิ่มให้เห็นได้นะคะไม่ได้ใสจนเกินไปนะถ้าสวอชจบแล้วนะคะตันว่าเราไปแต่งหน้าด้วยพาเลตนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองแต่งใช้พาเลตตาไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้คือตาลก็ลองพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วทาแป้งแล้วก็เขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีนี้เลยสีนี้นะคะก็จะเป็นสีจินเจอร์เบดนะคะอันนี้ตาลองลงแบบไม่คอกก็มีแบบร่วงบ้างนิดหน่อยนะคะเนี่ยจะเป็นแบบร่วงมาตรงที่ขนตานิดหน่อยนะคะสีนี้นะคะก็เป็นสีแบบแมตต์นะแล้วก็สีอ่อนที่สุดก็จะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะสีจะอ่อนสีจะแบบดูแล้วสีจะแบบอ่อนมากๆเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวตาจะใช้สีนี้ค่ะมาเหมือนกับคัดเบ้าหัวตากับปลายตานะคะ
ที่เล็กลงมาแบบนี้นะคะในการทาสีเดิมตรงหางตาล่างค่ะตอนจะใช้ลองใช้ตรงนี้ทาตรงกลางตานะคะแล้วก็จะเติมแต้มด้วยริ้งสีอ่อนนี้ค่ะจะตาใช้แปรงหัวแบนเล็กๆแบบนี้นะคะจับสีเข้มที่สุดสีนี้ค่ะแล้วก็จะทำแบบเดิมก็คือสายเกานะจะต้องมีแบบอย่างเงี้ยถุงใต้ตาถุงตามุตามินะคะเราเปลี่ยนอันเป็นอันที่สะอาดนะคะมาทาตัวที่เป็นสีแบบหมุกๆแบบนี้ค่ะตาลจะแบบแต้มตรงแบบหัวตานะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงที่เราทำเอาไว้นะให้ตรงเนี้ยป๊อปอัพอันนี้คือตาลใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นะคะทาตรงหัวตานะดีมันก็ได้นะวิ่งอยู่นะคะต่อไปนะคะจะมาลงไอลายเนอร์นะคะก็ใช้เจ้าประจำของตาลชอบมากเลยตัวนี้ก็คือ Canmate ค่ะ Creamy Touch Liner อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะถัดไปนะคะตาจะขอเติมสีน้ำตาลเข้มนิดนึงตัวนี้เหมือนเดิมค่ะจะเติมบริเวณแบบปลายหางตานะคะกับปลายหางตานี้ค่ะมีร่วงบ้างนะคะแต่ว่าน้อยมากถัดไปนะคะตาจะใช้ Intuit ค่ะเป็นดินสอเขียนด้านในตานะคะถัดไปนะคะเรามาปัดแก้มดีกว่าค่ะเราใช้ของเขานะคะสีนี้สีมันจะออกน้อยมากๆนะคะสำหรับสีแก้มอ่ะอันนี้น้อยจริงเหมือนจะต้องปัดแบบหลายรอบมากอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้แล้วพอปัดหลายรอบปุ๊บเป็นไงที่กลบสิวไว้โผล่มาแล้วจ้าเดี๋ยวขอฟินิชลุคด้วยการลงคอนทัวร์ค่ะอันนี้เราสายเกาเนาะเราก็ต้องใช้คอนทัวร์สายเกาลงคอนซีลเลอร์นิดนึงเพื่อให้เห็นสีชัดนะแล้วตาจะใช้ลิปที่เขาแถมมาทุกคนตาซื้อแล้วเขาแถมลิปอันนี้มาค่ะเป็นเหมือนลิปบาล์มบำรุงแล้วก็มีสีนะคะที่เป็นสีแอปริคอตค่ะสีมันแบบอ่อนมากนะคะแบบกรุบมากทุกคนเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะคะนะคะว่าพาเลทนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเนื้อสีของเขานะคะตาลว่าค่อนข้างนุ่มค่ะแต่ว่าสำหรับการว่าเม็ดสีมันชัดหรือเปล่าเนี่ยตาลว่าเม็ดสีอ่ะค่อนข้างแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคือต้องแบบทาซ้ำหลายๆครั้งนะคะถึงจะเห็นสีชัดแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถบิวได้ตาลว่ามันเป็นสไตล์แบบเกาหลีอ่ะถ้าสมมติว่าใครไม่เคยใช้พาเลทเกาหลีมาก่อนนะก็อาจจะไม่ชินคือถ้าสมมติเคยใช้แต่พาเลทของแบบ
ของสายฝออะไรเงี้ยสายฝรั่งอะไรเงี้ยอันนั้นสีเขาจะพิกเมนชัดคือปาดมาครั้งเดียวคือแบบค่อนข้างชัดเลยแต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบต้องบิวเอาคือถ้าอยากได้สีเยอะสีชัดจะต้องบิวเอานะคะมันก็จะเป็นสายแบบแต่งหน้าใสๆสไตล์เกาหลีซึ่งอันเนี้ยตามว่ามันข้อดีนะคือถ้าสมมติว่าเราอะอยากแต่งสไตล์เกาหลีแต่ว่าไปใช้พาเลตสายฝออะจากทางฝรั่งอะบางทีหลายๆครั้งอะตันลองใช้แล้วอะโทนมันก็ดูคล้ายๆกันดูจากภายนอกดูคล้ายๆกันแต่ว่าพอแต่งแล้วอะมันไม่ได้ทุกคนคือแต่งมาแล้วสุดท้ายลุคมันจะไม่ใช่สายเกาหลีอะสุดท้ายก็ต้องมาใช้แบบพาเลตเกาหลีถึงจะได้ลุคสายเกานะเพราะว่าอย่างที่บอกคือสีมันต้องออกแนวแบบเหมือนแบบคล้ายๆว่าใสกว่าส่วนในเรื่องของว่าเกลี่ยง่ายไหมแต่ว่าอันนี้ก็เกลี่ยง่ายไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามีครั้งแรกที่ตันใช้อะทุกคนคือตันใช้ไอตัวพาเลตแก้มของเขาอะเกลี่ยแล้วเป็นจ้ำๆนิดนึงตอนแรกเพราะเหมือนแบบเราอาจจะยังไม่ชินกับเนื้อของเขาอะนะแต่ว่าก็เกลี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนิดนึงเมื่อกี้นี้ค่ะเรื่องของเม็ดสีชัดตันจะบอกว่าไอ้ที่เรื่องเม็ดสีชัดอะตันว่าตรงที่ตาตันว่าแบบโอเคมันสามารถบิวได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับแก้มอะตันรู้สึกว่าค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงแก้มอะนะแล้วพอแบบตาเนี่ยรู้สึกว่าพอตาทาหลายๆครั้งอ่ะมันแบบทำให้ตรงที่ตาแบบทาแป้งเอาไว้มันอาจจะเคลื่อนได้เพราะเราต้องเหมือนไปย้ำหลายๆครั้งอันเนี้ยหรือว่าบางทีอย่างตอนเนี้ยหน้าตาก็แบบมีรอยสิวเนอะก็อุตส่าห์แบบมีคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแต่พอแบบเราต้องแบบไปทาย้ำๆหลายๆครั้งอ่ะคอนซีลเลอร์มันก็จะเลื่อนมันก็จะเห็นอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบข้อเสียนิดนึงถ้าตาไม่ชอบในพาเลตนี้ตาอาจจะไม่ชอบแบบสีแก้มไอ้ตรงแบบพาเลตตรงสีที่สำหรับทาแก้มอะสีมันอ่อนเกินไปจนทำให้แบบเราต้องแบบย้ำหลายครั้งเกินนะคะส่วนในเรื่องของการฟอลเอานะคะตามว่าก็ไม่ได้ฟอลเอาอะไรเยอะนะคะก็มีฟอลเอาบ้างเล็กน้อยก็ขอออกไม่ได้ปัญหาอะไรค่ะนี้ก็ขอสรุปโดยรวมเลยละกันว่าพาเลตเนี้ยตามว่ามันดีตรงที่ว่าเขาออกแบบให้สีออกมาเป็นในแบบที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วสามารถใช้ได้ everyday look คือทั้งหมดในพาเลตนี้คือสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็สำหรับสีของพาเลตนี้ตันว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับพาเลตนี้นะเพราะว่าตันว่าสีเขาอะมันเป็นสีที่แบบไม่ต้องคิดอะคือสำหรับใช้พาเลตนี้ใครถ้าสมมติว่ามิกสีไม่เก่งอะไรเงี้ยนะใช้สีนี้ในพาเลตนี้คือเข้ากันแน่นอนนะคะโทนเขาเข้ามาคิดมาแล้วแล้วก็ใช้ได้ everyday look เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบแนวแบบใครอยากแต่งหน้าสไตล์เกาหลีใสๆสไตล์เกาหลีตันว่าพาเลตเนี้ยแหละเหมาะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวพาเลตตาค่ะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย